4เมษายน2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพนายฤทธิ์แก้วประสิทธิ์ทช.ทม.ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการณเมรุวัดบางราอำเภอเมืองราชที่ว่าจังหวัดราชที่ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายฤทธิ์แก้วประสิทธิ์ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวแก้วประสิทธิ์ไปที่ปอดและได้เข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และจากไปในเช้าวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่คุณแม่และลูกทั้งสองขอฝากความรักความเคารพอย่างยิ่งที่มีต่อคุณพ่อเมตตาประสิทธิ์การตอบครับคุณพ่อยิ่งใหญ่ในใจลูกรักแผ่นดินหาได้หาได้จะทำตามเขาพ่อไว้ไม่แช่เชื่องไม่ลบเลือนถือคำมั่นปฏิบัติรักและอะไรยิ่งปุถุยาและญาติพี่น้องทุกคนคุณแม่สุชาพรแก้วประสิทธิ์ภรรยาชนาลีญาณีแก้วประสิทธิ์ท่านผู้มีเกียรติที่ถูกชีวิตและความตายเป็นของผู้ใดที่ใดมีเจอที่นั่นก็มีตายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกความเกิดความเจ็บความเปลี่ยนแปลงที่จริงในโลกเพื่อความดีที่นายฤทธิ์แก้วประสิทธิ์ผู้วายชนได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดถึงบุญกุศลที่บุตรธิดาได้ญาติมิตรได้ร่วมกิจบำเพ็ญข้าศึกอนุปทานบุตรที่บริได้ไปสถิตสวยดุจสุขแหล่งทิพย์วิมานสุติสถานในสรรพโลกด้วยเชิญในวาระสุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมกิจอธิษฐานเพื่ออุทิศส่วนกุศลส่งดวงวิญญาณของสัตว์ที่แก้ประสิทธิ์สู่สุติในสรรพโลกด้วยการยืนไว้หายเป็นเวลา1นาทีด้วยความพร้อมเพรียงกันขอเรียนเชิญดาวเจริญนะโชติการอดีตปลัดกรุงเทพมหานครนายกสมาคมชาวราชวาสกรุงเทพมหานครประธานพิธีได้บูรณาทอดผ้าหวานสุคนและเป็นประธานในการประกอบพิธีเปิดเผยพระทานเป็นอันดับไปขอเรียนเชิญครับวิวัฒน์ปฐมภาคอดีตแม่ทัพภาคที่4ให้เกียรติวัดทอดดอกไม้จันทร์เชิญครับเรียนเชิญนายวิชัยธรรมสุจริตอัยการอาวุโสนางสาวสาธิตาชนิการอดีตผู้ช่วยเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครจังหวัดนราธิวาสเลขาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชทายาทผู้วายชนนะครับคณะเจ้าภาพภรรยาบุตรชายบุตรสาวพร้อมด้วยญาติพี่น้องของผู้วายชนขอกราบขอประกวดในกุศลกิจและเจตนาเมตตาธรรมของอาจารย์รับโชติการอดีตประหลัดกรุงเทพมหานครนายกสมาคมชาวราชวาส
ลงเทพมานักอ่อนที่เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีและนั้นใจของพวกเกียรติทุกท่านมีให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและสมเกียรติความเมตตาเวลาและนั้นใจเป็นทีทุกอย่างเจ้าข้ขอบคุณและจะลืมไว้ในความจดจำเป็นรถสองตลอดไปขอกราบขอบคุณไปยังท่านผู้วิเศษที่รบทุกท่านนะครับณขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างพิธีวันข้อหลวงไม้จันทร์นะครับก็เรียนเชิญไปยังท่านผู้วิเศษที่รบทุกท่านอย่างด้านในศาลาประกอบพิธีดอกไม้จันทร์จะวางไว้ทางด้านซ้ายมือของตัวท่านเองนะครับทางที่พักจะจัดไว้เป็นคู่นะครับถ้าสามารถเดิน